พยพผลไม้ครับวันนี้มานำเสนอเกี่ยวกับลูกพลับครับหลายท่านคงจะเคยรับประทานนะครับลูกพลับเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศจีนในเมืองไทยเองก็สามารถปลูกได้นะครับปัจจุบันปลูกกันในแถบบนดอยจังหวัดภาคเหนือนะครับที่เชียงใหม่เชียงรายนะครับพลับนั้นเนี่ยเป็นผลไม้มงคลที่คนจีนมีความเชื่อว่ามันเป็นผลไม้จากสวรรค์นะครับเป็นมงคลต่อสุขภาพเราจะสังเกตได้ว่าสีเหลืองทองอร่ามของพลับนี่เหมือนกับสีเหลืองของทองคำทีเดียวและถ้าผ่าตามแนวขวางของลูกพลับนั่นเนี่ยเราก็จะพบเมล็ดของพลับนั่นเนี่ยเฉิดฉายเป็นรัศมีเปล่งประกายที่สวยงามฉะนั้นคนจีนจึงมีความเชื่อว่าเป็นผลไม้ที่เป็นสิริมงคลจึงนํานิยมมานําในการไหว้นะครับสรรพคุณของพลับนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากมายหลายประการไม่ว่าจะทานสดก็จะกรอบอร่อยหรือทานแห้งนะครับเป็นแบนๆสีน้ำตาลที่เราเคยเห็นกันก็จะให้คุณค่าอาหารมากมายหลายประการนะครับอุดมไปด้วยน้ำตาลจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลแลคโตสกลูโคสนะครับที่ให้พลังงานอย่างรวดเร็วกับร่างกายอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C ในพับแห้งนั้นจะมีวิตามิน C สูงกว่าพับสดถึง3เท่าด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายและการควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีฉะนั้นถ้าสนใจนะครับก็หารับประทานพับได้นะครับสามารถที่จะซื้อได้ตามตลาดและก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับลองรับประทานดูครับสวัสดีครับ